สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2562นะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับนะดูตามบนกระดานนะครับไว้บอร์ดบนหน้าจอเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวเจ้าเรือนเนี่ยดาวตนุประจำตัวนะครับก็คือดาวอังคารนะดาวอังคารนะแล้วก็ราศีอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษนะในดวงชะตาคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดมีความรู้นะครับคุณเป็นคนที่ชอบศึกษานะอยากรู้อยากเห็นและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นว่องไวนะครับเป็นคนที่สูงเปรียวนะหอมบางและตากลมนะครับคุณเป็นคนที่รุ่ยนะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะอย่างแรกก่อนอื่นเลยนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขึ้นบทสวดพระคาถาประจำของคนที่เกิดในวันอังคารให้ทุกคลิปทุกเดือนนะครับจะได้ไม่ต้องมีคนมาถามว่าสวดอย่างไรนะครับในการดูดวงชะตาต่างๆนะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถไปดูได้นะครับทุกคลิปเนี่ยอาจารย์มีหมดนะอาจจะดูดวงชะตารายวันอาจารย์ก็ลงเป็นวันๆให้เลยนะครับคุณก็เข้าไปหาดูได้สบายช่วงประมาณต้นๆคลิปคุณก็ลองไปกดหาดูเอานะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณเป็นราศีแม่ธาตุต้นนะครับเนี่ยต้นธาตุไฟนะครับเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะครับเรียกเป็นจารราศีเป็นราศีต้นธาตุนะครับในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระเคราะห์แต่ละดวงที่โยกย้ายราศีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะซึ่งเป็นวันร้อยกระทงด้วยนะครับวันร้อยกระทงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันในเดือนพฤศจิกายนวันร้อยกระทงก็จะเป็นวันจันทร์ที่11นะวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562นะครับขอให้คุณมีความสุขนะไปลอยกระทงอย่างมีความสุขกับครอบครัวกับคนรักนะครับนะลอยไปก็ทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีอุปสรรคต่างๆความทุกข์ความเศร้าความโศกต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้ลอยไปกับกระทงนะแล้วคุณก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะครับการปฏิบัติสวดมนต์เนี่ยจะทำให้ดวงชะตาคุณดีขึ้นเพราะว่าคุณจะสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะดาวคุณมีมนุษย์ยูทับกุมลัคนาเนี่ยนะดาวมนุษย์ยูมันก็เกี่ยวข้องกับความตายเกี่ยวข้องกับวิญญาณนะครับวิทยาศาสตร์นะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับปฏิวัตินู่นนี่นั่นนะครับเขาเรียกว่ายาดาวยูเรนัสเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่าอยู่นิ่งเฉยคุณต้องเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณตลอดเวลานะครับหลายคนที่อาจารย์ดูดวงที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหแต่ละคนนะคือถ้าดีสุดรวยสุดก็มีสำเร็จมากนะแต่บางคนโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะครับขอให้คุณอดทนสู้ต่อไปแล้วคุณจะประสบผลความสำเร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีดาวอังคารหรือภูมิโมนะครับย้ายเนี่ยตำแหน่งเป็นประเกษตรนะครับย้ายในวันที่10พฤศจิกายน2562ไปอยู่ที่ราศีที่6นะครับ0องศา27ลิดาย้ายเวลา 7:34 นาทีนะครับ 7:34 นาทีเนี่ยดาวอังคารก็มาอยู่ในภพปัตตนิเห็นไหมอันนี้นะครับมาอยู่ในภพปัตตนิในดวงชะตาตำแหน่งก็เป็นประเกษตรนะครับมันก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่มีปมด้อยในเรื่องของความลื่นลมนะครับลื่นเลงกับต่างเพศจึงทำให้เป็นคนที่ขี้หึงหวงนะครับอย่างรุนแรงประกอบกับอาชีพการงานนะครับที่ทำเนี่ยพบกับอุปสรรคนะแต่โครงการต่างๆสามารถดำเนินไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาหรือความลำบากต่างๆคุณสามารถผ่านพ้นได้ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวอังคารเนี่ยตำแหน่งเป็นปราเกษตรดังคำพยากรณ์ที่ว่าปราอังคารวงวานช่างอาภัพ
แสนตกอับมิตรสหายทั้งชายหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็มันก็จะมีอุปสรรคนะครับดาวประจำตัวตนุก็คือดาวอังคารอังคารนั้นย้ายมาอยู่ในภพปัตตนินะครับในเรือนของดาวศุกร์นะครับตรงนี้สถิตอยู่เพราะฉะนั้นก็ใส่ดวงชะตาคุณเนี่ยจะใส่ใจนะครับและห่วงใยความรักคู่ครองในระดับหนึ่งหรือไม่ก็จะมีความกังวลในสัญญาข้อตกลงเจรจานะครับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคและความขัดแย้งในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับและดาวอังคารนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะด้วยเช่นกันนะครับพบมรณะมาอยู่ในพบปัตตนินะครับหมายถึงเจ้าชะตานะจะได้คู่ครองจากแดนไกลนะครับหรือมีคู่ครองต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงสัญญากับคู่สัญญาต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับดาวต่อมาที่จะย้ายนะครับในเดือนนี้ก็คือดาวอาทิตย์นี่นะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญพบปุตตะนะปุตตะมาอยู่ในพบมรณะนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณนะครับบุตรบริวารก็จะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารในช่วงระยะเวลานี้นะครับปุตตะเป็นมรณะเนี่ยอยู่ในมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่ในราศีนี้โดยตำแหน่งนะครับก็เรียกว่าเป็นอาทิตย์ตกน้ำเจ้าชะตามีบุตรยากหรือมีบุตรน้อยหรือมีบุตรก็จะเลี้ยงยากนะครับหรือบริวารนะบุตรบริวารไม่ค่อยจะคุกคีหรืออยู่ห่างไกลกับเจ้าชะตานักเพราะฉะนั้นถ้าใครมีบุตรหลานตัวเล็กๆในช่วงระยะเวลา1เดือนนี้ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2562เป็นต้นไปนะครับช่วงเวลา14:15ไป1เดือนคุณระมัดระวังอย่าให้บุตรหลานคุณคลาดสายตาโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆมรณะคือความตายคุณก็ต้องอย่าประมาทที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นควรมีสติระมัดระวังรอบคอบเกี่ยวข้องกับบุตรหลานของคุณไว้ด้วยเช่นกันนะครับดาวต่อมาที่ย้ายก็คือดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ต้องเคาะนี่นะดาวศุกร์อยู่กับดาวพฤหัสบดีนะครับดาวศุกร์นั้นเนี่ยก็เป็นดาวเจริญพบกระดุมพระนะกระดุมพระเนี่ยมาอยู่ในพบสู่พระสู่พระมันก็จะส่งผลให้คุณจะมีความสำเร็จนะครับมีแต่สิ่งที่ดีๆในดวงชะตานะเรียกว่าลายได้นะครับของเจ้าชะตาที่เข้ามาเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยนะครับและคุณมีคนที่มีความสามารถกับคนรอบข้างนะแม้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในช่วงแรกในการหาเงินหาทองนะครับสุดท้ายคุณก็จะประสบผลความสำเร็จในเรื่องการเงินด้วยเช่นกันนะและดาวพฤหัสดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจริญพบปัตตนินะครับคู่ครองด้วยเช่นกันก็มาอยู่ในพบสู่พระหมายถึงคู่ครองส่งเสริมนะครับสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมและคนรอบข้างแม้บางครั้งอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปบ้างแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีความสำเร็จในชีวิตอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตรหุ้นส่วนคู่ตกลงคู่สัญญาเจรจาต่างๆจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีๆให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวศุกร์ย้ายนะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรมาอยู่ในภพสุภะก็คือวันที่24พฤศจิกายน2562นะครับย้ายเวลาก็ตี 2:17 นาทีนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญมีนิวมูนกับฟูมูนนะครับเห็นไหมเนี่ยเพ็ญนะครับแล้วก็มาดับอยู่ตรงนี้มาเริ่มที่พระจันทร์เพ็ญก่อนเลยนะกันนะครับพระจันทร์จะเพ็ญเนี่ยวันที่12พฤศจิกายน2562นะเพ็ญเวลา20:40ที่ไหนนี่ไงที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นดีในเรื่องพันธุ นะครับหมายถึงอะไรเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะครับเหน็ดเหนื่อยและพยายามมุ่งนะครับในเรื่องการบ้านนะในเรื่องบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยคุณมีโอกาสมีบ้านนะครับหรือเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้อง
ส่งผลให้เจ้าชะตาในทิศทางที่ดีนะครับคุณจะมีความสุขและความสำเร็จนะครับโชคลาภที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันและพระจันทร์ดับพระจันทร์จะดับวันที่26พฤศจิกายน2562ดับเวลา 22:10 นนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าดับไปจนถึงกี่โมงล่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามคลิปดูดวงชะตารายวันของอาจารย์นะครับจะบอกอย่างละเอียดนะครับว่าเวลาช่วงไหนโดยประมาณนะครับคุณจะได้ไประมัดระวังได้พระจันทร์ดับอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะเดินทางไกลนะครับอาจเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับกับตัวคุณหรือเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีย้ายมาเนี่ยอยู่ในภพสุภะก็คือความสำเร็จนะครับคุณก็มีโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่คุณมีอุปสรรคปัญหาความทุกข์ต่างๆมันก็ได้หมดไปตั้งแต่วันที่ที่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับ30ตุลาคม2562เป็นต้นมานะครับแต่รอนิดนึงนะครับอีกไม่นานแค่ให้เสาออกทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาคุณเนี่ยจะโฟมากขึ้นนะครับยังไงคุณผ่านได้อยู่แล้วชาวลัคนาราศีเมษนะครับอันนี้นะในดวงชะตาเดี๋ยวก่อนส่วนในเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้นะในเรื่องความรักในช่วงระยะเวลานี้นะครับคุณจะบูชาความรักเป็นที่สุดคุณจะมีในเรื่องความรักเข้ามาและพร้อมกับความอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องความรักเนี่ยนะของคุณเนี่ยมีดาวพุธอยู่ในภพปัตตานีแล้วก็อาดาวอังคารดาวพุธส่งผลนะครับคนโสดเดี๋ยวคุณมีโอกาสที่จะมีคนรักคู่ครองเป็นคนที่รูปร่างบางนะครับผิวเนื้อสองสีขาวเหลืองนะครับใบหน้ายาวรูปไข่นะในดวงชะตาของคุณก็มีโอกาสได้พบเจอนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยเช่นกันนะครับและดาวคานก็ร่วมด้วยแสดงว่าเป็นคู่เป็นลูกผสมนะเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสนะในเรื่องความรักสำหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ที่เข้ามาส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับความรักคุณก็มีความสุขแต่คุณก็มีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจเกิดขึ้นในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นก็อย่าทะเลาะกันนะครับในช่วงเดือนนี้คุณจะมีปากมีเสียงทะเลาะกับคนรักคู่ครองเพราะว่าคำพูดคำจาของคุณเป็นเหตุพูดจาตรงเกินไปพูดไม่คิดหรือปากเสียส่วนมากชาวลัคนาราศีเมษคุณเป็นคนที่เริ่มต้นเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ดีที่สุดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูปฏิทินนะครับนะปฏิทินอันนี้ที่จะส่งผลนั่นในเดือนพฤศจิกายนเห็นไหมคุณเห็นไหมในเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะครับดูตามนี้นะอาจารย์ไม่ได้ทำโฟโต้ช็อปนะอันเนี้ยที่ติ๊กๆเนี่ยคือดาวที่มีปัญหานะครับแล้วถามว่าทำไมเยอะจังอ๋อชาวลัคนาราศีเมษคุณไม่ต้องกังวลเพราะดวงคุณไม่มีปัญหาใดๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นดาวดวงอื่นนะครับดาวที่มีปัญหาเยอะที่สุดในเดือนพฤศจิกายนก็คือดาวพระพฤหัสบดีตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกให้นะในเดือนนี้โดยรวมไปเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเลยก็คือนะ 1-3 พฤศจิกายนนะครับวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 27-28 พฤศจิกายนแล้วก็27-23 พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นตามวันนี้ให้คุณระมัดระวังโดยรวมนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาลัคนาราศีเมษนะดวงชะตาของคุณใบแรกได้ชุดอ
The Hermit นะครับเห็นใบที่2ได้ชึบ The Sun ดีมากเลยใบที่3ได้ชึบ Queen of Pentacles นะราชินีถือเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงจ้านะดวงชะตาในเรื่องการงานของคุณเนี่ยอันนี้บอกได้เลยนะครับการงานของคุณเนี่ยนะเหมาะสมอาชีพที่เหมาะสมในช่วงนี้ที่จะดีนะครับเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาครูอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานเต็มเวลาหรือเป็นอาจารย์พิเศษก็แล้วแต่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็แพทย์นักเขียนนักวิชาการนะครับแต่ไม่เหมาะกับอาชีพอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาชีพราชการเกี่ยวข้องกับความรู้เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับหรืองานที่ต้องใช้ทักษะบางอย่างเฉพาะตัวนะครับในช่วงนี้บรรยากาศการทำงานถ้าคุณทำงานแบบเดียวๆเป็นอิสระนะครับจะทำให้คุณเป็นผลดีนะครับทำให้คุณไม่ได้มีปัญหาหรือความทุกข์อะไรมากมายนะครับส่วนในเรื่องการเงินการทองของคุณในช่วงนี้หากรอคอยข่าวใดอยู่คุณจะได้รับข่าวดีนะครับในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยลักษณะเงินจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากคุณจะได้เงินก้อนโตก้อนใหญ่นะครับจะมาจากชื่อเสียงในด้านการงานคุณการงานจะสำเร็จก่อนและการเงินก็จะตามเข้ามาด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องความรักของคุณในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองนะแล้วก็เป็นที่สนใจนะครับและมีโอกาสที่จะมีความรักสูงไม่ว่าจะเป็นในหญิงหรือชายก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสที่จะได้พบรักนะเข้ามานะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาซึ่งเป็นความรักที่ดีและมั่นคงของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภความสำเร็จมีความรักเข้ามานะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเที่ยวให้สนุกนะเนื่องในเทศกาลลอยกระทงขอมีความสุขความสำเร็จในทุกประการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำอวยพรให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ